ไตรมาสสามเนี่ยผมว่าคาดว่าตัวของงบเนี่ยน่าจะกลับมาในระดับที่ ยังสามารถเติบโตได้ทั้ง Q 1 q และก็ y, y นะครับแต่ว่าก็ดูไว้ที่ถึงถ้ามองไกลๆออกไปหน่อยเนี่ยเขาก็มีการเพิ่มกําลังการผลิตต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นลงไฟฟ้าอีก3ามลงนะครับในไตรมาสสเนี่ยมันจะมี3โรลงที่เขาจะเปิดดําเนินงานนะครับก็จะมีที่ตัวของนิคมของสิ่งเอสเตทนะครับตรงนี้ตรงนั้นโรงลงลงละเก้าสิบแปดมิลวัตจะเปิด COD ในช่วงไตรมาสสนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอุดรเพาด้วยนะครับก็ทําให้ตัวของคปาซิตี้ของเขาเนี่ยมันยังปรับตัวขึ้นอยู่นะครับในเชิงของกําลังการผลิตโดยภาพรวม บวกกับไอเดิมที่เขามีอยู่เนี่ยกำไรตัวของ m a r ิ i นเนี่ยดีขึ้น SPP margin ที่ดีขึ้นนะครับบวกกับตัวของกําลังการผลิตใหม่ๆเนี่ยผมก็คิดว่าปีนหน้าเนี่ยกำไรมันน่าจะเติบโตได้ค่อนข้างดีต่อเน,นื่องนะครับเรายังเห็นภาพของการเติบโตไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ราคาหุ้นก็ยังไม่ค่อยที่จะ perform นะครับก็เลยมองว่าและกาศเพเนี่ยผมก็ยังให้เป็นวีกิมเป็น topic ครับ